สวัสดีครับต้นน้ำครับผมเปี่ยมชนดำรงสุนทรชัยครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ครับเพราะว่าปีที่เกิดนะครับตอนปี38เนี่ยพ่อบอกว่าตอนนั้นน้ำท่วมก็เลยตั้งชื่อว่าต้นน้ำครับเพราะว่าเป็นที่มาของหายนะในปี38ตอนนั้นเองคนนะชอบคิดว่าอย่างหน้าตาอย่างผมมันต้องเป็นมิตรแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ฮะเราไม่ชอบให้คนมาควบคุมคอนโทรลเราเท่าไหร่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเขาเห็นตั้งแต่แรกดีกว่าถ้ารับได้ก็โอเคแล้วถ้ารับไม่ได้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันเลยชอบผู้หญิงเรียบร้อยครับผมเป็นตัวของตัวเองติดดินไม่เรื่องเยอะเคยเจอครับผมแต่ว่ารักษาไว้ไม่ได้เศร้าเลย ผมไม่ใช่คนดีนะครับผมแต่ว่าถ้าลองเข้ามาดูก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกัน